วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นอัญชันมะพร้าวอ่อนเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงค่ะเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะเราไปเริ่มทำวุ้นอัญชันมะพร้าวอ่อนกันเลยค่ะเริ่มที่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะพร้าวน้ำหอมและน้ำอัญชันเข้มข้นคนเข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันตามด้วยเม็ดแมงลักต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งการใส่เม็ดแมงลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยให้เม็ดแมงลักไม่เละเกินไปตักส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในลูกมะพร้าวอ่อนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนเซ็ตตัวดีนำมาหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับวุ้นอัญชันมะพร้าวอ่อนเมนูสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ